ดีค่ะแฮปปี้ค่ะก็เจอกันที่นี่ใช่จริงๆเจอกันก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าเพิ่งได้มาแบบรู้จักกับจีจริงก็ที่นี่แหละค่ะย้อนกลับไปมันเกิดจากยังไงเราเพลงไปร้องเพลงกันมาหรอไม่ตอนนั้นตอนเราได้เป็นแฟนกันเราเล่นเป็นอากับหลานค่ะเป็นอากับหลานแต่ว่าแบบอายุเท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่ามาแบบเหมือนแบบมีคอนฟลิกต์กันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเริ่มได้ยังไงหรอ TikTok คือตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะแล้วก็เหมือนพอเวลาผ่านไปเราเจอกันบ่อยมากด้วยความที่ละครเวทีเรื่องนั้นเป็นละครเวทีที่เหมือนแบบเราใช้เวลาเยอะมากเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยยังคีปแบบคอนเนคชั่นกันไว้ตลอดเลยพี่ฝ้ายพี่ลูกว่าพี่แบงค์แคลชอะไรเงี้ยคือเรายังเจอกันอยู่ตลอดเขาก็มาด้วยค่ะก็เลยเหมือนแบบจับพัดจับผูแล้วก็คุยกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็เฮ้ยเธอก็ดีนี่เธอก็ใช้ได้เราก็ใช้ได้แล้วไหนลองมาลองคุยกันดูไหมอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยค่ะน้ำเป็นไงบ้างครับเราผ่านกันมาเยอะมากในรอบ5 ปีจากวันแรกที่ไม่กล้าเปิดกันจะได้ขนาดเนี้ยก็จริงๆดาวมันก็ต้องใช้สติเยอะเหมือนกันค่ะตอนแรกเพราะว่ามันด้วยความที่เขาเติบโตมากับการประกวดแบบอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเราก็ยังรู้สึกขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนเข้ามาจนถึงตอนนี้หรือแม้กระทั่งตอนที่เราแบบเริ่มเปิดตัวกันแรกๆหรือแม้กระทั่งตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเวลาผ่านไปก็ดีนะคะคือช่วงแรกๆด้วยความที่เราเองก็ไม่มั่นใจในตัวเขาขนาดนั้นด้วยแหละมันเป็นช่วงเวลาแรกๆอ่ะที่ทำความรู้จักกันมันก็ดีแล้วที่เราจะโอเคคบกันเงียบๆก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันผ่านมา5ปีแล้วเราก็จะ35แล้วก็เลยรู้สึกว่าก็คงไม่มีใครบ้าแล้วอะไรเงี้ยอ่ะงงเลยตกใจปีนี้แบบมันก็เลยรู้สึกว่ามันด้วยเวลาต่างๆมันเหมาะสมแล้วด้วยค่ะแล้วตอนนั้นจริงๆรู้สึกว่ามันยากมั้ยคะตอนที่แบบเคยมันหรือว่ามีท้อมั้ยว่าหรือว่าเราจะยุติความสัมพันธ์ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยเพราะ1คือเค้าไม่เคยเราไม่เคยต้องการอะไรจากเขาเพิ่มเพราะเขาไม่เคยขาดอยู่แล้วเหมือนเขาก็แบบเขาก็เทคแคร์ค่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ออกไปข้างนอกแบบได้ใช้ชีวิตปกติขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังให้เวลาแล้วก็พยายามใส่ใจเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มันเป็นการเดินทาง5ปีของเราเป็นการเดินทางที่ดีค่ะแต่เพราะว่าดาวยังเลยบอกว่าเขาไม่เคยจำเรื่องเล็กน้อยอย่างเรื่องดอกไม้วาเลนไทน์ก็จะซื้อดอกที่เราชอบน้ำหอมแพงแค่ไหนเขาก็จะซื้อให้เราสิ่งที่เราชอบคือเขาอ่ะดาวบอกเขาว่าเราชอบดอกไฮดรันเยียสีฟ้าแล้วปกติพี่ๆวันวาเลนไทน์ทุกคนก็จะซื้อดอกกุหลาบให้ใช่ไหมคะผู้ชายคนนี้ก็ตะบี้ตะบันซื้อดอกไฮดรันเยียสีฟ้าอย่างนั้นค่ะว่าเขาก็แต่หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยวาเลนไทน์อยู่ครบกันมา5ปีเปลี่ยนมาแบบเปลี่ยนมาเพราะมันทุกปีจะเป็นดอกเดียวหมดจะเป็นไฮเดรเนียหมดน้ำหอมก็เหมือนเดิมน้ำหอมก็เหมือนเดิมเหมือนกำปั้นทุบดินว่าเธอชอบคุณแกงส้มขัดความครีเอทีฟนิดนึงครีเอทีฟเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้คือเหมือนแบบขอเทนตรงไว้จะได้ไม่มีปัญหาแต่ในงานแต่งก็คือชอบดอกไฮเดรเนียไหมคะมีอะไรนะคะต้องถือช่อดอกไฮเดรเนียมาตกใจดิก็มีงานแต่งงานแต่งแล้วมาถึงถ้างานแต่งเดาว่าถ้าเขาจะเซอร์ไพรส์เขาก็จะเซอร์ไพรส์ด้วยเฮอร์ดอกไฮเดรเนียนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาคงคิดอย่างอื่นไม่ออกแล้วเหมือนกันเราต้องเป็นอีกหนึ่งไม้ที่อยากได้อะไรแล้วบอกคุณเราใช่หนูต้องเป็นอย่างนั้นแล้วแหละเพราะว่าปีที่ผ่านมาหนูพูดว่าเฮ้ยเธอไฮเดรเนียสีฟ้าอีกแล้วหรอเฮ้ยนี่วันวาเลนไทน์นะเราก็อยากได้กุหลาบเหมือนกันอะไรเงี้ยนะก็อ้าวก็เดี๋ยวคุณก็ไม่ชอบอีกผมก็แบบอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะให้อะไรก็ชอบหมดเพราะในมองในมุมก็คือใส่ใจแต่มุมนึงเขาก็กลัวเราใช่อ๋อเขากลัวหนูเหรอคะกลัวไม่ถูกใจเขาก็หรือว่าเขาขี้เกียจคิดด้วยรู้นะเคยมีซื้อของแล้วไม่ถูกใจไหมพี่ดาวเขามีซื้อของไม่ถูกใจไม่ค่อยนะคะเพราะเขาถามก่อนนะบางทีอ่ะเขาถามก่อนเขาไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ยกเว้นเรื่องดอกไม้นี่แหละเซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์นะคะเพลงใหม่ Get to Know ว่าเราน่าฝ่ายซัพพอร์ตเขาเหมือนกันแบบว่าเวลาเขาไม่มั่นใจอะไรเราก็จะเป็นแบบเชียร์อัพใช่ไหมเราทั้งคู่ดูเหมือนแบบถ้าผ่านสื่ออะไรเงี้ยเขาทุกคนก็จะมองว่าเราต่างคนต่างดูเป็นคนมั่นใจดูแบบอุ๊ยดูแบบเท่จังเลยดูมีความสดใสตลอดเวลาเลยแต่จริงๆแล้วเราสองคนเป็นคนที่ขาดความมั่นใจทั้งคู่นะคะมีจุดมีปมด้อยต่างๆที่แบบต้องสนับสนุนกันและกันตลอดอ่ะแต่เขาก็จะคอยเชียร์อัพเราตลอดอย่างเรื่องร้องเพลงที่ทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยดาวก็ดูร้องเพลงได้นี่ดูไม่น่ามีปัญหาอะไรเงี้ยกว่าเราจะก้าวผ่านมันมาได้มันก็นานเหมือนกันค่ะเพราะว่าพอตอนเด็กๆเราแบบไม่ได้ประสบความสำเร็จกับมันเท่าไหร่เราก็มักจะโทษตัวเองอยู่เสมอเลยว่าอ๋อเพราะว่าเราไม่เก่งแน่เลยนะตอนเด็กๆมันก็เลยไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะก้าวผ่านมาได้ก็มีเขาเนี่ยแหละที่คอยแบบสนับสนุนว่าเฮ้ยคุณแบบคุณทำได้
มันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ถ้าเราอ่ะเราไม่เชื่อในตัวเองด้วยซ้ำแต่เขาเชื่อในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าวันนึงมันไม่ดีหรือวันนึงถ้าเราล้มเราก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่คอยเชื่อแล้วก็ให้กำลังใจเราอยู่มันก็เลยทำให้ดาวก้าวผ่านอะไรมาหลายๆอย่างได้ค่ะต้องแต่งแล้วแหละพิสูจน์ขนาดนี้แล้วว่าก็บอกเขาแล้วบอกเขาเลยอย่างเงี้ยก็เห็นไปบอกในรายการมีเหมือนกันว่าแบบว่าเขาพูดเหมือนกันวันนี้โดนไมรวมแน่เราบอกใครจะมาไมรวมดาวไม่มีหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันบ้างนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันที่16เดือนนี้เนี่ยดาวถูกสัก6ใบรางวัลที่1เราก็เดี๋ยวเราขอเองก็ได้เป็นผู้หญิงยุคใหม่แต่ถ้ามันไม่ถูกถ้ามันไม่ถูกก็รอต่อไปได้ใคร2ตัวกินข้าวแล้วกันจริงๆความพร้อมอ่ะถ้าเขาบอกว่าโอเคแล้วแหละหนูอายุเยอะมากแล้วอ่ะพี่หนูแบบเหนื่อยกับการแบบเริ่มต้นกับคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่า5ปีที่ผ่านมามันไม่ได้มีอะไรที่เรารับกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าณตอนนี้นะคะทุกคนถ้าเลิกกันก็อย่าแช่งนะคะคือณตอนเนี้ยรู้สึกมั่นใจค่ะประมาณ 90% ก็ฝากทุกคนให้กำลังใจเราด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่แต่ว่าก็เตรียมฝากไข่แล้วเหมือนกันค่ะคือเราก็สแตนบายรอเลยสแตนบายรอโดนัทยังมีรู้สั่งมาได้ไหมแล้วเมื่อไหร่อยู่จะแล้วเมื่อไหร่อยู่จะขออ่าพูดเยอะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก็สแตนบายค่ะก็ได้แต่ว่าก็ยินดีที่จะให้เขามาขอแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่เขาพอพูดอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เขากดดันไงเพราะเราก็รู้ว่าคือแค่ทุกวันนี้เขาก็น่าจะกดดันจากคนรอบข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กดดันแต่ฝากไข่ไปแล้วแค่นั้นแหละค่ะขอบคุณค่ะพวกพี่ได้อะไรจากหนู